มาที่เบเนตัวเฟเดริก้านางเอกของเราจีระちょっといいですか？มีเวลามาคุยกันหน่อยได้ไหมมีอะไรหรอเฟเดริก้าเซเรนัวเธอเนี่ยได้เชิญเซเรนัวมาทานมื้อค่ำด้วยกันคืนนี้ดีวะเนี่ยยอดเยี่ยมเลยแล้วทำอะไรเป็นมื้อเย็นล่ะเธอเนี่ยก็ได้ฝึกทำอาหารที่ตัวจีล่าให้มาแล้วล่ะในตำราสูตรที่ให้มาเนี่ยแล้วก็หวังว่าอยากจะให้เซเรนัวชิมหน่อยそういうことなら私も惜しまず協力するわขอช่วยหน่อยได้ไหมล่ะ何を作るの ตกลงจะทำอาหารอะไรขอเธอช่วยหน่อยได้ไหมお肉がゴロゴロみんな大満足心も温まるミートボールシチューยาวแบบนี้มันคือซุปอุ่นๆที่เต็มไปด้วยลูกชิ้นแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ชื่อยาวๆเนี่ยนะครับผมนั่นแหละอันนั้นคือเป็นชื่อที่ยาวๆเนี่ยมันเป็นชื่อที่เขียนไว้ในหนังสือเป็นชื่อเมนูนะครับผมอ่านยากๆมากแต่ยากมากแต่ยากมากみんな大満足やけに長い名前の料理ฟังดูเรียกยากเหมือนกันเลยนะ借りた本にそう書いてあったのでใช่แล้วคือคนแต่งเนี่ยแต่งแปลกๆเนาะこれ以外にも前菜を用意する予定ですแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเธอก็อยากจะทำเป็นอาหารว่างด้วยเพิ่มเข้าไปเนี่ยมาช่วยหน่อยได้ไหมมา私も料理は得意じゃないเธอเนี่ยก็ทำอาหารไม่ค่อยเก่งนี่นะแต่ว่าก็อยากจะช่วยเหมือนกันนะเอาละคนหนึ่งก็เพิ่งหัดอีกคนหนึ่งก็ทำไม่ค่อยเก่งเอาเอาเอานั่นตัวอยู่ถูกเอ้ยทำไมเพลงดราม่าแบบนี้見事に失敗したわね。คือมันน่าผิดหวังอันเนี้ย大変もう時間がありません。แต่เวลาจะหมดแล้วอ่ะ帰ってきてしまいます。คือเซเรนัวกำลังจะมาแล้วอ่ะน่าจะใกล้ที่เวลาที่เซเรนัวจะมาแล้ว失礼いたしますเฟเดริก้า様แล้วก็มีทหารวูฟฟอร์ดเข้ามาบอกว่าขอโทษขออภัยท่านหญิงเฟเดริก้าตัดไต่มาหลอดเซเรนัวส่งข่าวมาว่าคือตอนนี้กำลังประชุมอยู่ขอรับคืนนี้อาจจะมาไม่ได้นะขอรับอ๋อแบบนั้นน่ะเหรอขอบคุณมากเลยนะที่มาช่วยส่งข่าวขอบคุณมากเลยนะที่มาช่วยส่งข่าวขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากเลยนะที่มาช่วยส่งข่าวขอบคุณมากเลยนะที่มาช่วยส่งข่าวขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากเลยนะดูเหมือนว่าการทำอาหารจะต้องเลื่อนออกไปเนาะเย不幸中の幸いです。แหมก็เป็นโชคของเราอะนะ。これで作り直す時間ができました。เวลาให้เราซ้อมซ้ำแล้วซ้ำเล่าครั้งต่อไปจะต้องทำให้ได้เลยล่ะ。え、でも戻れないかもしれない。แต่ว่าหลอดเซเรนัวอาจจะไม่กลับมาในคืนนี้ไม่ใช่เหรอทหารบอกอะ。その時はその時。แต่ก็มีโอกาสที่เขาจะมาไม่ใช่เหรอ。私は間に合う方にかけます。แล้วก็เธอเนี่ยจะขอไม่ทำให้ตัวสามีของเธอผิดหวังเป็นอันขาดตกลงเธอจะช่วยฉันมั้ยกีล่าแน่นอนสิเฟเดริก้าเฟเดริก้าฉันเนี่ยจะทำให้สำเร็จให้ได้เลยล่ะโทโกตันจีระคุณจะขอบคุณยังไงเลยล่ะยอชยาไซวะคิตะเหมือนผักจะสุกแล้วนะแล้วก็ดูเหมือนว่าพวกนั้นใกล้จะสมบูรณ์เลยล่ะแล้วดูเหมือนว่าลูกชิ้นก็สุกแล้วด้วยเช่นกันตอนนี้เราก็แค่ต้องเอามาตุ๋นเฟเดริก้าท่านหญิงเฟเดริก้ากลับมาแล้วครับยินดีต้อนรับกลับมาจ้าดูเหมือนว่าพวกเราไม่มีเวลาแล้วนะกลับในทางที่急な要件が入ってしまいคือเวียนทับจริงอ๋อคือพอดีตอนแรกเขาจะมาแล้วแต่ว่ามันมีเรื่องประชุมด่วนเขาเลยต้องไปประชุมขอโทษด้วยที่มาช้าคือตอนแรกเรามีนัดมาทานมื้อเย็นด้วยกันนี่นาแค่กลับมาก็ดีใจแล้วอีกอย่างคนที่จะต้องขอโทษคือพวกเราต่างหากล่ะเพราะว่าเธอเนี่ยพยายามที่จะทำอาหารให้
แต่ว่ามันล้มเหลวในครั้งแรกมันก็เลยตอนนี้ก็เลยยังไม่เสร็จดีขอโทษจริงๆนะเซเรนัวเฟเดริกา頭を上げてくださいอย่าเศร้าไปเลยเฟเดริก้า私はあなたが食事に誘ってくださったことが、その気持ちが嬉しかったです。ได้รับคำชวนให้มาทานมื้อเย็นด้วยกันเนี่ยก็ดีใจเต็มที่แล้ว。料理の準備ができていないのなら、ตอนนี้一緒に作ればいいだけのことです。ในเมื่อฉันกลับมาแล้วเนี่ยเรามาช่วยกันทำอาหารดีไหมล่ะ？เซเรโน่โหพ่ออภิชาติสามีขอบคุณมากเลยนะที่เชิญมาทานมื้อเย็นด้วยกันเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเลยล่ะมาตาชิโมดิสอิชโชนิทสุเรเตฉันก็มีความสุขเหมือนกันที่ได้ช่วยกันทำอาหารอานาตาโตโทโมนิสุโกสุฮิโตโตกิวะช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันช่วงเวลาที่ล้ำค่าสำหรับเขามากこのところ人中に取り紛れて二人で会うことが叶いませんでした。และก็รู้สึกผิดเหลือเกินที่แบบเขาทำงานอย่างหนักทำหน้าที่อย่างหนักช่วงนี้เลยทำให้ห่างเหินでも今宵は星月よแต่ว่าพอรู้ตัวอีกทีก็รู้แล้วว่าค่ำคืนนี้ท้องฟ้ามันสวยกว่าทุกคืนเลยนะあなたと一緒にこの美しい夜空を見たいと思いながら帰路を急ぎました。พอเซเรโนะรู้ว่าท้องฟ้าวันนี้มันสวยกว่าทุกคืนก็เลยรีบวิ่งกลับบ้านแล้วก็หวังว่าจะมีเวลาพอที่จะให้มาดูท้องฟ้านี้ด้วยกัน。不思議ですね。แปลกมากเลยนะตอนที่เธออยู่ที่อาณาจักรแอดฟอร์เนี่ยเธอก็มองไปบนท้องฟ้าผืนเดียวกันนี่แหละあそこの星空は冷たく。แต่ว่าท้องฟ้าที่นั่นมันดูเย็นชาเย็นเยือกมากกว่านี้เยอะเลยเหมือนกับท้องฟ้านี่ถูกแช่แข็งหมดเลยท้องฟ้าเหล่านี้มันไม่ระยิบระยับไม่ส่องประกายอะไรเลยมันตรงข้ามกับท้องฟ้าตอนนี้ที่ได้ดูเคียงข้างเซเลนัวเฟเดริก้าこれからも私のそばにいてください。เฟเดริก้าสัญญากับเขาได้ไหมว่าเราจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปแม่私にはあなたが必要です。เพราะว่าเขาต้องการเธอมากจริงๆはい。ได้สิเซเลนัว私もあなたと同じ空を仰ぎ、同じ月を目で。เธอเนี่ยอยากที่จะได้มองไปบนท้องฟ้าผืนนี้ท้องฟ้าผืนเดียวกันอยู่ภายใต้เอาไว้อยากจะมองไปที่ท้องฟ้าผืนเดียวกันอยากจะอยู่ใต้ดวงจันทร์ดวงเดียวกันแล้วก็อยากจะเดินบนเส้นทางเส้นเดียวกันด้วยこれからもずっとอยู่ด้วยกันตลอดไปเสมอและตลอดไปแหมอยากจะแหมไปจนถึงดาวอังคารนี่มันเดือนเมษานะไม่ใช่กุมภาพันธ์ไปดูโดแลนกันดีกว่าครับผมนี่ก็ดราม่าเชียวโดรันซามะこちらにいたのですかโดแลนมีอะไรเหรอมาทำอะไรตัวคนเดียวตรงนี้เซเรโนะかここは物思いにふけるのにいい場所なんだก็ที่นี่เป็นที่ที่จะได้มาคิดอะไรคนเดียวอ่ะโดรันซามะ悩み事があるのなら遠慮なく話してください。ถ้าเกิดว่ามีอะไรหนักใจก็ทำไมไม่แชร์ให้เพื่อนรู้ล่ะนาราคิดได้งั้นขอถามอะไรหน่อยได้ไหม俺は王族として未熟だろうか。คือคิดว่าตัวโรแลนเด็กเกินไปที่จะมาอยู่ตำแหน่งนี้หรือเปล่าเป็นราชงราชาเนี่ย
いいえ。ไม่เลย。そうは思いません。ตรงข้ามเลยนะค่ะนะ。しかし周りの貴族たちからは国政に関心を示さず、城を出ては鷹狩りをしていると噂されていた。คือแต่โรแลนด์เนี่ยถูกพวกไอ้พวกขุนนางต่างๆนินทานะว่าแบบตัวโรแลนด์เนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งด้านการเมืองการปกครองอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็อันนี้น่าจะพูดถึงตอนเด็กๆหรือตอนอดีตอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวโรแลนด์ก็ไม่สนใจด้วยไม่ใช่ว่าไม่เก่งหรืออะไรเขาไม่สนใจเขาไปสนใจเรื่องของนกเรื่องของการขี่นกขี่อะไรอ่ะนะซึ่งเป็นสิ่งที่ชนชั้นสูงมองว่ามันไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยซึนิวบอกว่าไปสนใจอะไรแล้วในคำก็สติปนินทาแบบว่ามั่นใจตัวเองดีกว่าโดนาซามาいつだってグリーンブルクの民と向き合っておられましたสิ่งที่จะต้องแคร์คือประชาชนของตัวโรแลนด์ต่างหากล่ะสิ่งที่ตัวโรแลนด์มองว่าพวกเขาอ่ะมีค่ามีคุณค่าทางจิตใจあの時もแล้วก็พวกเขาก็จะมอบความรักให้กับตัวโรแลนด์เช่นกันโอ้ยなぜここで勝手に商売をしている？พ่อค้าคุยกันนะบอกว่าเอ้ยไปขายที่อื่นไปอันนี้กับพ่อค้าคนนึงここは人手が多く場所がいいのでเหมือนแบบทะเลาะกันแย่งกันที่ขายกันหรือเปล่าคำว่าไม่ว่าแกก็ไม่私の店の前に座られてはคือมาตั้งร้านแบบตรงข้ามกันอะไรเงี้ยบังหน้าร้านอะไรเงี้ยแล้วแย่งลูกค้ากันก็เลยทะเลาะกันครับไอ้คนเนี้ยคือพ่อค้าที่มาจากที่อื่นแล้วก็บอกว่าแบบอะไรกันตัวเองไม่มีลูกค้าเองแล้วมาโทษคนอื่นนี่มันทะเลาะอะไรกันตรงนี้ล่ะไม่ใช่เรื่องของแกซะหน่อยโอ้ยพวกเรากำลังคุยกันต่อรองกันเอ้านี่มันเจ้าชายโรแลนด์นี่วะอะไรนะเจ้าชายเหรอ大の大人が公衆の面前で喧嘩など恥ずかしいと思わないのか？คือบอกว่าเป็นพ่อค้าแล้วจะให้ลูกค้ามาเห็นภาพทะเลาะกันเป็นเด็กอย่างนี้เหรอすみません。ขออภัยฝ่าบาทคือเมื่อกี้โมโหไปนิดนึง。気候も我が国で商売をするのであれ。ถ้าเกิดว่าอยากจะมาทำการค้าในเกนบุ๊กเนี่ยก็ต้องแบบว่าไปขอใบอนุญาตให้ถูกต้องสิคือแต่ว่าการขอใบอนุญาตมันใช้เวลาหลายวันเลยนะคือขอตัวก่อนนะฝ่าบาทないのであれば速やかに申請することだถ้าเกิดว่ามันต้องใช้เวลาหลายวันก็หมายความว่าธุรกิจของนายก็ต้องรอเวลาหลายวันยังไงล่ะหรือว่าจะให้ไปเรียกองครักษ์มาฮะเพื่อจะได้ไปตัดสินตามกฎหมายโอ้อย่าเลยฝ่าบาทคือกันผมจะไปแล้วล่ะโรแลนด์โอจีขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยเจ้าชายโรแลนด์เอ้ยถ้าเกิดว่าต้องการอะไรกับร้านกับผมนี่ก็มาได้ทุกเมื่อเลยนะเอาไปได้ฟรีๆเลยล่ะอันนี้ในสมัยที่เซนโนยังไม่ได้เป็นผู้ปกครองอะไรนะเป็นผู้นำตระกูลเลยนะเขาใช้คำว่าเฮียน่ะก็คือเป็นผู้ที่ยังไม่ได้อะไรว่าที่จะสืบทอดอันนี้โรแลนด์様は普段から民との交流を大事にしておられたそして城下町で起こる問題解決に手を貸していた。คือก็ชมอ่ะหรือให้กำลังใจโรแลนด์ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ในอดีตนะซึ่งตอนนั้นก็เซเรโนประทับใจมากที่โรแลนด์สามารถไปเคลียร์ปัญหาประชาชนได้人が悪いな見られていたのかโรแลนด์ก็บ่ายเบี่ยงบอกมันก็เป็น
เป็นแค่คนทะเลาะ กันธรรมดาแต่ず民の幸せを願っているก็เพราะว่ามันเป็นการทะเลาะ กันธรรมดาเลยนะแต่ว่านายเนี่ยเต็มใจที่จะไปช่วยหรือว่าไปเคลียร์นั่นแหละก็คือเป็นสิ่งที่ยืนยันความเป็นอะไรนะだがいつも問題を解決するのは俺じゃない。グリンブルク王家の力だ。โรแลนด์ก็อ้างอีกว่าที่เขาสามารถเคลียร์ปัญหานั้นได้มันไม่ใช่เพราะว่าเขาทำอย่างถูกต้องหรือว่าฉลาดอะไรหรอกมันเป็นเพราะว่าพวกนั้นรู้ว่าเขาเป็นเจ้าชายต่างหากมันเลยทำให้คำพูดของเขามีน้ำหนักขึ้นมาน่ะするのはみんなが幸せになれる国とはどんなものだろうかถ้าเกิดว่าอาณาจักรของเราเนี่ยไม่มีคนที่ไม่พอใจเลยจะเป็นยังไงそれはとても難しいと思います。จินตนาการได้ยากจริงๆก็คือเป็นไปไม่ได้นะพี่残念ながら。ถูกต้อง。今の俺にはわからない。ถ้าอย่างนั้นเราก็คงจะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะそれだけ。ならば共に考えましょう。時間はまだあります。นั่นแหละสักวันนึงเราอาจจะสร้างขึ้นมาด้วยกันก็ได้。ประเทศแบบนั้นน่ะそうだな。ใช่แล้วฟังดูเข้าท่าเลยล่ะお前と一緒に考えればその答えが出せるかもしれない。ถ้าเกิดว่าพวกเราจริงใจต่อความรู้สึกของพวกเราไปเรื่อยๆเราน่าจะไปสู่ปลายทางนั้นด้วยกันได้だからセレノはตราบใดที่เราร่วมมือกันเซเรโนะ俺のそばにいてくれอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรคือเจ้าชายไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองว่าจะทำหน้าที่ได้ดีหรือเปล่าคู่ควรหรือเปล่าต้องเรียกว่าราชาถึงไม่ใช่ชายอ้าวสุดท้ายระวังไอ้เนื้อเรื่อง13ตัวของเบเนดิกต์よし今日の訓練はこれまで。อันนี้ก็คือแบบว่าเอเลดอร์ซ้อมทหารนะครับแล้วก็บอกว่าพอแล้วการฝึกจำไว้ให้ดีล่ะวันนี้ฝึกอะไรกันちょうどよかった。お、だいぶなパディ。この前ご馳走してもらったお返しに、今夜一緒にお酒でもいかがですか？กีล่าก็บอกว่าเคยติดค้างเรื่องการกงเล่าไว้ว่าเธอจะต้องเลี้ยงคืนเธอเลี้ยงคืนคืนนี้เลยได้ไหมล่ะ？悪いが、今日はちょっとやぼよが。ขอโทษทีนะพอดีฉันมีนัดแล้วเอาไว้วันหลังอ้าวเอราดูร์ซันเอ๊ดูเหมือนเขาจะกังวลอะไรสักอย่างหรือฉันคิดมากไปเองล่ะนี่今日はこのくらいにしておこう。เราจบงานในวันนี้แค่นี้พอแล้วนะいつもより早いですね。มันยังเร็วมันยังเช้าอยู่เลยมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกฉันก็แค่มีเรื่องที่ต้องทำที่อื่นที่อื่นน่าสงสัยจริงนายดื่มไปกี่แก้วแล้วเนี่ยยังเลยเบเนดิกต์ไม่ใช่今年も一杯だけかอะไร not enough ก็คือยังไม่พอเนี่ยล่ะ just one for you I take it คืออะไรอ一杯早いものだ思い返せばมันผ่านมาเวลาผ่านไปเร็วจริงใครจะอยากเชื่อ30กว่าปีแล้วสินะだが30年経ってもใช่เวลาทิ้งห่างเราไปไกลเลยคงทรงจำในวันนั้นฉันเนี่ยคิดว่าคงไม่มีวันลืมสามสิบกว่าปีก่อนในช่วงเวลาสงครามซอไรออนก
อยากเห็นเอเดอร์กับเบเนดิกต์ในวัยหนุ่มหรือเปล่าบาทิ้งฉันขยับไม่ได้เลยนี่คือเอเดอร์ในวัยหนุ่มนะครับซึ่งหาดูยากนะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม่ใช่ช่วงเวลาที่ย้อนอดีตแบบนี้แล้วเราไม่กดดูเราก็จะไม่เห็นนะครับก็จะเป็นเอเดอร์ในวัยที่อายุมากกว่านี้นะครับในวัยกลางคนอันนี้เป็นวัยหนุ่มนะครับมาสักこんなところでくたばることになるなんてな。คือฉันเนี่ยจะมาจบชีวิตตรงนี้เหรอเนี่ยมาดาอคิราเมรุนะเอราโดร必ず私が俺を連れて帰る。ยาวนานเอราโดร เราเนี่ยจะพานายกลับบ้านด้วยและนี่คือหน้าตาของเบเนดิกต์ตอนหนุ่มเช่นกันนะครับผมตอนนี้ยังไม่ใส่แว่นนะครับตอนนี้ยังไม่ใส่แว่นมูหนีเกราะตอนนี้ทหารของแอดฟอร์ดพวกแกหนีไม่รอดหรอกทิ้งฉันไว้ตรงนี้ไม่งั้นเนี่ยคือฉันจะเป็นตัวถ่วงนายこうなったのは俺のせいだ向こうに流行って勇み足をมันเป็นお前まで巻き込んじまったฉันเนี่ยมัวแต่ยิงในศักดิ์ศรีถึงเป็นแบบนี้เนี่ยปล่อยให้ฉันทุกข์ทรมานคนเดียวเถอะお前だけでもなんとか逃げろเราอย่าเราอย่ามาตายกันทั้งคู่ตรงนี้หนีไปซะ巻き込んだだとふざけるなโถเอ้ยแม้กระทั่งตอนตายนายยังกะที่จะทิ้งฉันอีกเหรอแกเนี่ยรู้สึกยิงทะยงยิงธนงในศักดิ์ศรีจริงๆ私は自らの意志でお前についていくと決めたんだจะตามแกไปสู่ขุมนรกด้วยความตั้งใจของฉันเองแล้วก็ฉันจะคอยจับตาดูว่าแกได้ไปสู่สุคติด้วยเช่นกันเบเนดิกต์เจ้าหน้าโง่เอ้ยทุกข์เข้าไปเข้ามาเลยอยากตายก็เข้ามาあの時シモン様が駆けつけてくださらなかったら我々は今ここにはいないだろうな。ในตอนนั้นพวกเราทั้งสองก็คงเสร็จแน่ถ้าเกิดว่าท่านหลอดไซมอนมาช่วยไว้ไม่ทันอันนี้ก็คือเบเนดิกต์ณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันใช่แล้วゴムリをさせてしまったばかりに傷を負わせแล้วก็その原因を作ってしまった คือคืนนั้นเขาก็นอนไม่หลับเลยเพราะว่าเหมือนเขาเนี่ยก็แบบได้รับบทเรียนนะว่าเขาแบบยิงธนงในศักดิ์ศรีเกินไปก็ไม่รู้นะเพราะอะไรเขาถึงเป็นแบบนั้นแต่ว่านั่นแหละเป็นผลพวงของความดื้อความยิงธนงอะไรบางอย่าง30年前とはいえ身の程知らずだったคือตอนนั้นเนี่ยในช่วงเวลาในวัยหนุ่มของพวกเราเนี่ยพวกเราแคร์แต่เรื่องของเกียรติยศศักดิ์ศรีอะไรต่างๆโดยไม่ได้คำนึงถึงผลที่ตามมาお互い若さに任せて暴走するだけの若造だったなใช่แล้วเรามัวแต่คิดว่าพวกเราสองคนเนี่ยเป็นฮีโร่เป็นวีรบุรุษโดยลืมไปว่าพวกเราไม่ได้เป็นอมตะนะหรือว่าไม่ใช่ว่าแบบไร้พ่ายไม่ยอมแพ้อะไรอย่างนี้終戦日の今日またこうして酒が飲む。ใช่แล้วแต่เราสองคนก็ได้มานั่งอยู่ตรงนี้มานั่งดื่มฉลองให้กับการจบสงครามครั้งนั้นこの酒は昔を懐かしむ酒ではない。若き日の失敗を繰り返さないと。ฉันเนี่ยก็ไม่อยากจะรื้อฟื้นอดีตแล้วนะแต่ว่ามาดื่มเพื่อที่จะให้ย้ำเตือนว่าเราจะไม่ทำผิดพลาดเหมือนครั้งในวัยหนุ่มอีกครั้งではサカズキを持ってแต่ก่อนหน้านั้นเอราโดร อะไรเหรอเอราโดรこれからもよろしくนายเนี่ยรับใช้ตระกูลลูกฝ่ามาได้ดีเอราโดรแล้วก็ฉันรู้สึกว่าจากนี้อีกต่อไปเนี่ยพวกเราจำเป็นที่จะต้องใช้โล่อันมั่นคงของนายยิ่งกว่าเดิมอีก先陣を切って戦うのは俺に任せろ。
ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ฉันเนี่ยนำทัพบุกเข้าไปตะลุมบอลศัตรูแล้วก็เรียกใช้ได้เลยฉันเนี่ยจะไม่อะไรจะไม่ลังเลที่จะลุยไปเลยเป็นอันขาดเพื่อตระกูลวูฟฟอร์ดเอ้าดื่มเพื่อตระกูลวูฟฟอร์ดหมดสักทีกับการมานั่งอ่านในเรื่องเสริมของแต่ละคนนะครับแต่ก็ดีครับได้รู้ภูมิหลังของแต่ละคนแบบหลายตัวอ่ะมาดูที่ในเรื่องเสริมไม่ใช่ในเรื่องหลักกันบ้างอืม思っていた以上にエスフロストを受け入れていた人が多いですねคือเฟเดริก้าก็สืบความคิดเห็นของประชาชนนะปรากฏว่าพบว่ามีคนที่ชอบหรือเอนไปทางการปกครองของแอดฟอร์ดมากกว่าที่คิดกรีนบุรุกは古い歴史を持っている。กรีนบุรุกกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วอย่างนั้นเหรอでもそれゆえに身分や前例をとても重んじる。新しいことを始めるのが難しい国よ。คือเธอก็ไม่แปลกใจเลยที่ทำไมแบบไอ้พวกชนชั้นสูงอ่ะมันโอนเอ็นเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ว่าดินแดนนี้มันน่าจะไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรง่ายๆแบบนั้นอีโปกุสตาดอลฟ์โซซีว่า自由を掲げ力のある者にはどんどん機会を与えてแต่ว่ากุสดอฟก็ใช้คำว่าอิสรภาพสามารถมาเปลี่ยนแปลงอะไรล่ะทำใหประชาชนรู้สึกว่าพิเศษขึ้นมากรีนบรุกの飲酒を窮屈に感じていた民にとってはそれが新鮮で魅力的だったんじゃないかしらそうですねでもเฟเดริก้าบอกว่าคำว่าอิสรภาพของกุสดอฟอ่ะจริงๆแล้วมันก็แค่ความโลภและความโหดร้ายทารุณเท่านั้นโอ้ฟรเดริกาซาฟรเดริกาこちらにいらっしゃったのですか?ตามหามันตั้งนานวอลฮอร์ตからの伝令ですね。え?どうしたのです?คนส่งสารจากตระกูลวูฟฟอร์ดนี่นามีอะไรเหรอถึงมาขนาดนี้ฮะวอลฮอร์ต城より先代ご当主シモン様の伝言を受けてまいりました。คือมีข่าวเกี่ยวกับลอร์ดไซมอนシモン様ลอร์ดไซมอนตื่นแล้วเหรอになったのですか?はい。ใช่แล้วขอรับจนชีแล้วก็ฟื้นอะไรแบบฟื้นมาแล้วก็แบบอาการดีขึ้นด้วยโอโตดักกันの知らせを大層喜ばれてぜひ皆様をและที่สำคัญคือท่านลอร์ดไซมอนดีใจมากที่รู้ว่าเมืองหลวงได้ถูกกู้เอกราชคืนมาแล้วแล้วก็อยากจะให้ท่านเนี่ยกลับไปพบที่คฤหาสน์วูฟฟอร์ดเซเรโนะの喜ぶ顔が目に見えるようです早速お伝えしなければงั้นเดี๋ยวฉันจะรีบไปรายงานเซเลนัวก่อนเลยฉันเนี่ยไม่ได้เห็นเซเลนัวยิ้มมานานมากแล้วもう一つお伝えしなければならないことがこちらは悪い知らせですแต่ว่ามีข่าวอีกข่าวนึงเป็นข่าวร้ายนะท่านหญิงウォルフォート領に何か問題がมีข่าวร้ายอะไรเกี่ยวกับคฤหาสน์วูฟฟอร์ดอีกเหรอはいローゼル村の周辺を盗賊たちが荒らし回っているมันมีโจรเพ่นพ่านอยู่ที่หมู่บ้านโรเซลขอรับ恥ずかしながら、ロセオランカラ城の兵だけでは退治できず、セレノア様に相談に参った次第です。คือตอนนี้เนี่ยทหารของเราก็ยังมีกำลังไม่มากพอที่จะไปจัดการทันทีจะต้องปรึกษาท่านเซเรโนขอรับ。手ごわい相手なのですね。แสดงว่ากลุ่มชนพวกนั้นต้องแข็งแกร่งแน่ๆ。เราจะปล่อยให้หมู่บ้านโรเซแลนปล่อยไว้แบบนั้นไม่ได้。ひとまずみんなに知らせましょう。เราไปรายงานคนอื่นเถอะแล้วก็ขอให้ท่านทหารไปกับเราด้วยนะอะไรนั่นยาราวาทัศน์เรื่องมันน่าสนใจขึ้นมาแล้วสินี่คือมิโลเป็นสปายนะครับของทางฝั่งไฮซันนะครับแต่ว่าก็มาร่วมตี้กับเราชั่วคราว
戴冠式を行うだと？อะไรเนี่ยそれは今やるべきことか。พิธีเขาเรียกว่าพิธีอะไรนะแบบพิธีที่แบบแต่งตั้งขึ้นของราชอ่ะนั่นแหละพิธีเถลิงราชอ่ะเขาเรียกนั่นแหละแต่ว่าโรแลนด์บอกว่าแต่ว่ามันมีเรื่องที่สำคัญกว่านั้นที่ต้องทำนะทามิโนฟูอังโอชิซุเมะแต่พิธีนี้มันก็สำคัญนะขอรับอามาพูดเพราะว่าตอนนี้ประชาชนอยู่ในความหวาดกลัวแล้วก็ทำให้ฟื้นฟูศรัทธาของประชาชนออกมาได้แล้วก็นี่คือเป็นสิ่งที่พวกชนชั้นสูงต้องการอย่างมากพวกขุนนางต่างๆที่ได้รับการยกย่องโดยทั่วโลกให้แพร่กระจายไปทั่วโลกนั่นแหละจากนี้จะแข็งแกร่งได้ประชาชนก็ต้องเชื่อมั่นและศรัทธาต้องแข็งแกร่งด้วยเหนียวแน่นด้วยแล้วก็ตอนนี้ทั้งโลกก็เชื่อว่าอาณาจักรเกนบุกนั้นอ่อนแอดังนั้นพิธีกรรมเนี่ยจะเป็นพิธีที่จะแสดงให้เห็นถึงอะไรบางอย่างคาตาชินากิโมโนเดอันชินเดคิริโอนาจโจโคคา今必要なのは今日の温かな食事のはずだ。มันใช่การแก้ไขที่ถูกจุดจริงเหรอตอนนี้ประชาชนเนี่ยอยากจะขออาหารกินไปมื้อๆนี่ยังไม่มีเลย心配ご無用。เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงละขอรับโกลโฮโตเกะになっております。เพราะว่าตระกูลวูฟฟอร์ดจะจัดการเรื่องปากท้องประชาชนเองไม่ใช่หรือしかし真にグリンブルクの支えとなるのはなきレグナ王の正当な後継者が戻ってきたという事実。แต่ว่าเชื่อหม่อมฉันเถอะว่าถ้าเกิดว่าข่าวได้แพร่กระจายไปว่าตระกูลอะไรนะบัลลังก์เนี่ยได้สืบทอดจากราชาเล็กหน้าแล้วเนี่ยจะต้องทำให้อาณาจักรนี้มีชื่อเสียงขึ้นมาแน่นอนมีความน่าเกรงขามขึ้นมาแน่นอนโรแลนด์様が玉座におられるだけで。อยากจะเอาชนะหัวใจประชาชนนั่นแหละพระองค์จะต้องทำพิธีขึ้นเถลิงราชโดยด่วนราชาพิเศษราชาพิเศษกิโอคุซะにいるだけだとจะให้ฉันนั่งอยู่เฉยบนบัลลังก์เนี่ยนะบัลลังก์จอมปลอมเนี่ยนะโอโนไดใช้คำว่าแฟนซี王国の象徴であることมันก็เป็นหน้าที่ของราชาเป็นหน้าที่แรกๆของพระราชาไม่ใช่หรือที่จะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนะฝ่าบาท祭りごとに関することはすべて我々にお任せいただければよろしい。ส่วนเรื่องการมุงการเมืองการปกครองอะไรในแต่ละวันเนี่ยไม่ต้องกังวลอะไรเดี๋ยวพวกเราขุนนางจะจัดการให้เองมาดาอนาตาซามะวะโอになられたばかりなのですから。แล้วก็เพราะว่าอีกอย่างนึงพระองค์ก็เพิ่งได้เข้ามาแต่งตั้งเป็นพระราชาไม่นานパトリアと戴冠式は不要である。とオンカラがもう声に耳を傾け。でロランがまあ、ハムワイ。これは命令。มันจะไม่มีพิธีอะไรทั้งนั้น。ประชาชนต่างหากที่จะเป็นคนบ่งบอกว่าพวกเขาต้องการอะไรแล้วพวกเรานี่แหละจะฟังประชาชนท่านรัฐมนตรีท่านนะมันเป็นรัฐมนตรีถูกละ Patriot อะไรนะ Patriot ชื่อของมันนะนั่นคือคำสั่งของฉันรัฐมนตรีนี้ก็เงียบไปงั้นก็ตามประสงค์ของท่านนาราชาโรแลนด์ฮิวเอโต民の様子はどうだ支援物資は行き渡っているかเป็นยังไงบ้างฮิวเอโตสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเอาเสบียงไปแจกจ่ายหรือยังそれがハイサンドから多くの支援が届いたはずなのですがคือเรา不満の声を上げています เราได้รับของเสบียงส่งมาจากเมืองไฮซันอาณาจักรไฮซันแต่ว่าก็มีเรื่องที่จะต้องคือมีเรื่องบ่นกันอยู่มีปัญหาอยู่เหมือนกับว่าเสบียงที่ส่งมาจากไฮซันเนี่ยมันไปถึงประชาชนไม่มากมันหายไประหว่างทางแล้วทำไมเป็นแบบนั้นล่ะวาการิมาเซ่พวกเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าพวกขุนนางพวกนี้มันน่าจะไปแทรกแซงการขนถ่ายสินค้าการจัดจ่ายเสบียงพวกขุนนางนี่มันไม่ยอมปล่อยผลประโยชน์ของพวกมันจริงอ้าวอ๋อยังๆๆๆ
ก่อนที่จะไปตราช่างเนี่ยมาที่ในเรื่องเสริมตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้กลับมาที่อาณาจักรไฮซันวอลโฮโตเคโตเอกซามุโดโนะโนเทนิบิสนี่คือเป็นรองรัฐมนตรีศาสนาอันนี้คือรัฐมนตรีศาสนากับรองคุยกันอันนี้คือรองคุณปู่นั่นที่ลุงแก่ๆนั่นเป็นรัฐมนตรีศาสนานะครับอันนี้ก็คุยกันว่าแบบตระกูลวูฟฟอร์ดกับรัฐมนตรีเอกซามเนี่ยกองกำลังนั้นได้ยึดเมืองหลวงเรียบร้อยแล้วไม่แค่นั้นเอสฟรอสต์軍に大きな傷を負わせたそうです。พวกนั้นยังสร้างความเสียหายกับแอดฟอร์ดด้วยการจัดการนายกรัฐมนตรีทารัสแล้วก็พวกขุนพลอื่นๆ上々の成果ですな。ไม่นึกเลยว่าจะทำได้ดีขนาดนี้今頃グスタドルフはどんな顔をしているか。ไม่อยากจะจินตนาการถึงหน้ากุสดอฟท่านได้รับข่าวนี้จริงๆตอนนี้กุสดอฟก็คงจะได้แต่มาอ้อนวอนขอความปรานีจากพวกเราเป็นแน่หรือว่านี่มันอาจจะเป็นโอกาสที่เราจะไปบทขยี้ทางกุสดอฟแทนถึงแม้ว่าตอนนี้พวกนั้นกำลังเลียแผลตัวเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกนั้นจะเป็นเหยื่อให้เราล่านะอย่าลืมนะว่าพวกนั้นก็มีเหล็กของพวกนั้นอยู่อันนี้เป็นรัฐมนตรีศาสนานะครับอีดอเดลมิร่าเนี่ยเหล็กอย่างนั้นเหรอเราก็สามารถหาเหล็กได้เช่นกันนี่นะกรินบุรุคに命じてノゼリア新鉱山を攻め取らせ献上させればสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือจะต้องให้อาณาจักรเกรนบุกยกเหมืองแกรนโนซิเลียนไอ้เหมืองตอนแรกต้นเกมให้กับพวกเราโอ้ตัวดักกันを全面的に支援してやったのですเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับที่พวกเราช่วยพวกนั้นกู้เมืองหลวงขึ้นมายังไงล่ะเหมืองนั้นอย่างนั้นเหรอมันเป็นเหมืองที่จุดประกายสงครามของแอดฟอร์ดขึ้นมาเทสโคซันのはずだが妙に引っかかるแต่ว่าอันนี้คือไอ้รัฐมนตรีนี่มันคิดในใจนะแต่ว่าพวกนั้นเนี่ยมันจะสร้างปัญหาระดับโลกนี้ระดับประเทศเพื่อที่จะเอาแหล่งขุดเหมืองเหล็กทำไมกันเพราะว่าในดินแดนของแอดฟอร์ดเนี่ยก็มีเหล็กมากพออยู่แล้วอ่ะสงสัยจะต้องส่งมิโลไปสืบเรื่องนี้ซะแล้วอีโดโดโนท่านรัฐมนตรีมีอะไรด้วยผมอะไรอ๋อปราเราเนี่ยควบคุมเกลือไว้อยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดว่าเราควบคุมเกลือแล้วก็คว่ำบาตรเกลือเนี่ยไม่นานเนี่ยแอดฟอร์ดน่าจะอยู่ไม่ได้อยู่แล้วそれにグリンブルクは復興の援助を求めてきている อย่างหนึ่งเกรนบุกเนี่ยก็ต้องการความช่วยเหลือของเราในการฟื้นฟูประเทศไม่ใช่เหรอใช่โรแลนด์ใช่แล้วขอรับราชาโรแลนด์และก็รัฐมนตรีเซเรนัวก็ได้ขอให้เราได้ช่วยและก็ได้ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องของเมืองหลวงที่เสียหายมาแล้วฟื้นฟูのためのเอ็นจูทัมมาริโตโอคุรินาซังั้นก็ส่งค่าหัวไปค่าหัวอะไรวะただし七聖人たるセレノア殿を通じてให้กับรัฐมนตรีเซเรนัว承知しましたส่งเงินไปนะไม่ใช่ค่าหัวผมอาจจะพูดผิดหรือแปลผิดน่าจะเป็นส่งเงินไปมากกว่าส่งทุนในการฟื้นฟูประเทศอะไรเงี้ยไปนะครับจิกุริโนมิคามิมาโชแอดฟรอดกับเกรนบุกอีกไม่นานทั้งสองก็จะเป็นของพวกเราตกลงเชื่อใครไม่ได้เลยครับผมเกมนี้เชื่อใจใครไม่ได้เลยครับหมดแล้วนะไม่มีเรื่องส่งเรื่องเสริมมาแล้วนะเซฟ